ที่เมืองเชสเตอร์มิลเคยเป็นเมืองที่สงบจนกระทั่งมันถูกตัดจากโลกภายนอกเพราะโดมขนาดใหญ่ที่มาขังคนทั้งเมืองเอาไว้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเชิญรับชมกันเลยครับกับซีรีส์เรื่อง Under the Dome หลังจากที่พวกโจได้ไข่กลับมาแล้วทั้ง4คนก็ลองแตะมันดูอีกครั้งแล้วดาวสีชมพูก็พุ่งขึ้นมากลายเป็นรูปอนุสาวรีย์ของเมืองซินิดเมลานีบอกว่าเธอเคยเห็นมันเมื่อนานมาแล้วและจูเนียก็เคยเห็นตอนหมดสติเหมือนกันในเช้าวันต่อมาบาร์บี้กับจูเลียก็มาหาทั้ง4คนเพื่อจะบอกเรื่องที่แซมฆ่าแองจี้แต่จูเนียนั้นกลับไม่เชื่อที่บาร์บี้พูดเพราะยังคิดว่าน้าของเขาเป็นคนดีบาร์บี้เลยคิดว่าเขาจะกลับไปที่ถ้ำเพื่อค้นหาร่างของแซมจูเนียจะได้เห็นรอยที่แองจี้ควันแล้วยอมเชื่อเขาสักทีพอไปถึงที่ถ้ำบาร์บี้ก็เริ่มโรยตัวลงไปโดยที่มีจูเลียกับรีเบคก้าคอยเฝ้าอยู่ข้างบนแต่ว่าพอบาร์บี้ลงไปเรื่อยๆมันก็ยังมองไม่เห็นข้างล่างสักทีทันใดนั้นก็มีบางอย่างที่เหมือนจะดูดบาร์บี้ให้ลงไปจนทำให้ตะขอที่เกี่ยวเชือกหลุดออกมาจูเลียกับรีเบคก้าพยายามจะจับเชือกนั้นเอาไว้แต่บาร์บี้ก็กลัวว่าถ้าทั้งสองคนยังจับเชือกนั้นอยู่จะทำให้ทุกคนตกลงไปกันหมดเขาเลยบอกให้จูเลียปล่อยเชือกแต่จูเลียก็ไม่ยอมปล่อยบาร์บี้ก็เลยใช้มีดตัดเชือกนั้นจนทำให้เขาตกลงไปในความมืดส่วนจูเลียกับรีเบคก้าที่เห็นบาร์บี้ตกลงไปทั้งสองคนก็คิดว่าเขาตายแล้วและจูเลียก็ขอให้รีเบคก้าอย่าเพิ่งไปบอกเรื่องนี้กับใครเพราะถ้าเกิดจิมรู้ว่าบาร์บี้ตายจะไม่มีใครคอยหยุดเขาได้อีกแล้วพอทั้งสองคนคุยกันเสร็จจิมก็โผล่เข้ามาพอดีแต่ในตอนนี้จิมรู้แค่ว่าแซมนั้นเป็นคนฆ่าแองจี้ยังไม่รู้เรื่องที่บาร์บี้ตายจูเลียเลยบอกว่าบาร์บี้กำลังไปตามหาร่างของแซมอยากให้จิมกลับไปที่สถานีตำรวจเผื่อว่าจะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาส่วนบาร์บี้ในตอนนี้เขายังไม่ตายเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นว่าเขานั้นอยู่ยังสถานที่บางแห่งพอเดินไปเรื่อยๆถึงได้รู้ว่ามันคือเมืองซินิดซึ่งเวลาเดียวกันนี้แซมที่เคยตกลงมาก่อนหน้าก็กำลังเดินไปยังสถาบันจิตเวชแล้วเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ว่ากำลังตามหาคนที่ชื่อว่าพอลีนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเลียเธอได้ไปบอกโจกับนอรี่ว่าบาร์บี้ตายแล้วแต่โจไม่เชื่อว่าโดมมันจะอยากให้บาร์บี้ตายเพราะมันเคยโกรธตอนที่จิมจะประหารเขามาแล้วบางทีนี่อาจจะเป็นแผนของโดมก็ได้แถมอุโมงค์นั้นมันก็เพิ่งจะโผล่มาโจอาศัยอยู่เมืองนี้มาทั้งชีวิตที่โรงเรียนมันไม่เคยมีอุโมงค์มาก่อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนของโดมแน่เพราะฉะนั้นจะต้องหาคำตอบให้ได้ทุกคนเลยพากันกลับไปที่อุโมงค์นั้นอีกครั้งส่วนรีเบคก้าเมื่อเธอกลับมาถึงที่บ้านก็เจอกับจิมที่โผล่เข้ามาจิมพยายามขู่รีเบคก้าให้ยอมบอกว่าตอนนี้บาร์บี้อยู่ที่ไหนทำให้รีเบคก้ากลัวและบอกจิมไปว่าบาร์บี้ตายแล้วและบาร์บี้ในตอนนี้เขาได้กลับไปยังบ้านของเขาที่ซินิดแต่ว่าทันใดนั้นก็ถูกพวกแก๊งที่เคยทำงานให้บุกเข้ามาพวกมันต้องการให้บาร์บี้กลับไปทำงานให้โดยการล้วงความลับของบริษัทแอคติออนแต่พวกเขาไม่รู้ว่าบาร์บี้เพิ่งจะกลับมาจากโดมเพราะคิดว่าที่บาร์บี้หายไปคงจะหนีไปทำงานให้กับแม็กซีนจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมตอนนี้เขาได้พบกับพอลินอีกครั้งและกำลังคุยกันเรื่องที่แซมออกมาจากโดมได้แล้วพอลินก็บอกว่าที่เธอไม่บอกแซมว่าเธอจัดฉากเรื่องการตายเพราะกลัวว่าแซมจะห้ามไม่ให้เธอทำดังนั้นเธอจึงไว้ใจแค่ลายคนเดียวเธอพยายามส่งภาพวาดให้ลายมาตลอดเพื่อเตือนเรื่องที่โดมจะครอบลงมาเพราะต้องการจะช่วยเมืองเชสเตอร์มิลแต่ว่าก็ดันคิดผิดเพราะโดมมันไม่ตามเธอมาทันใดนั้นพอลินก็พูดว่าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดลายยังออกมาได้เลยพอแซมถามว่าพี่เจอลายมาแล้วหรอพอลินก็บอกว่าใช่เขาอยู่ที่นี่แล้วส่วนโจในตอนนี้เขาได้สร้างโดรนขึ้นมาเพื่อจะส่งมันลงไปสำรวจที่ใต้หน้าผาแต่พอส่งลงไปในนั้นสัญญาณภาพก็หายไปแล้วทำให้ขาดการเชื่อมต่อพอโจเอาวิดีโอที่ถ่ายไว้ก่อนหน้าที่มันจะหายไปมาดูมันก็ได้ปรากฏภาพบางอย่างที่เหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นและมีอนุสาวรีย์ของเมืองซินิดอยู่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้เขากับสมาชิกแก๊งอีกคนกำลังพากันบุกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและในขณะที่บาร์บี้จะใส่รหัสเปิดประตูเข้าไปเขาก็จงใจที่จะใส่มันผิดทำให้สัญญาณเตือนได้ดังขึ้นพอคนที่มาด้วยตกใจบาร์บี้ก็หักหลังเขาในทันใดนั้นบริการของบ้านหลังนั้นก็มาเห็นแล้วชายที่เป็นเจ้าของบ้านก็เดินออกมาเขาถามว่านั่นใช่เดียวใช่ไหมพอบาร์บี้หันกลับไปก็บอกว่าสวัสดีครับพ่อเขาก็คือดอนบาบาร่าเป็นพ่อของบาร์บี้เอง
แต่ดูเหมือนว่าบาร์บี้จะไม่ค่อยถูกกับพ่อสักเท่าไหร่และที่เขามาที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะให้พ่อช่วยซึ่งบาร์บี้นั้นได้ขอให้พ่อพาเขากลับไปที่โดมเพราะรู้ว่าพ่อมีอำนาจพอที่จะคุยกับกองทัพได้ส่วนแซมกับพอลีนเมื่อทั้งสองได้ไปพบกับไลน์เขาก็กลายเป็นคนสติไม่ดีที่เอาแต่พูดว่าเมลานีซึ่งพอลีนก็สงสัยว่าทำไมไลน์ถึงพูดชื่อเมลานีขึ้นมาแซมก็เลยบอกพอลีนไปตอนนี้เมลานีได้ฟื้นจากความตายขึ้นมาแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาที่จูเนียร์กับเมลานีทั้งสองพากันไปตามหาโจกับนอรี่ที่โรงเรียนพอเจอกับโจแล้วโจก็พาทั้งสองไปยังหน้าผาและเมื่อเมลานีเข้าไปถึงไข่ที่เธอนำมาด้วยมันก็เปล่งแสงขึ้นมาแล้วปรากฏภาพอนุสาวรีย์ของเมืองซินิทขึ้นมาอีกครั้งส่วนจิมในตอนนี้ในเมื่อรู้ว่าไม่มีบาร์บี้แล้วและตำแหน่งนายอำเภอก็ยังว่างอยู่เขาเลยแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นนายอำเภอซะเลยแล้วออกไปหารีเบคก้าเพื่อมอบวิทยุสื่อสารให้กับเธอเผื่อว่าเธอมีเรื่องอะไรจะได้แจ้งเข้ามาแล้วภาพก็ตัดมาที่บาร์บี้เขาได้เขียนข้อความเพื่อให้พ่อส่งอีเมลไปหาโจซึ่งข้อความที่บาร์บี้จะส่งไปเขาได้เขียนว่าจูเลียผมรักคุณเดี๋ยวเราจะได้เจอกันจงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเท่านั้นแล้วในขณะที่โจกับนอรี่กำลังเดินเล่นกันอยู่อีเมลจากบาร์บี้ก็ส่งเข้ามาโจเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกให้จูเลียแล้วพอจูเลียได้อ่านดูในเมลนั้นมันกลับเขียนว่าจูเลียผมรักคุณเดี๋ยวเราจะได้เจอกันจงก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเท่านั้นเพราะงั้นเอาใครติดตัวมาด้วยทำให้จูเลียไม่มั่นใจว่ามันถูกส่งมาจากบาร์บี้จริงๆหรือเปล่าทุกคนเลยจะกลับไปที่โรงเรียนเผื่อว่ามันจะสามารถตอบกลับอีเมลได้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมกับพอลีนแซมนั้นพยายามจะออกไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแต่พอลีนได้ขอร้องให้เขาช่วยรักษาลายและหาทางกลับไปที่โดมนั้นเพราะเธอยังเป็นห่วงจูเนียร์เธอต้องกลับเข้าไปช่วยจูเนียร์ออกมาก่อนส่วนบาร์บี้ก็ได้ไปรอจูเลียอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่เขาเคยตกลงมาแต่ที่ตรงนั้นมันมีกล้องวงจรอยู่แล้วก็มีชายคนหนึ่งที่กำลังแอบดูบาร์บี้พอบาร์บี้รอได้สักพักก็ไม่มีใครโผล่มาเขาก็เลยเดินกลับและในระหว่างที่เดินอยู่นั้นชายที่แอบดูบาร์บี้ก็สะกดรอยตามเขาไปแต่บาร์บี้รู้ตัวทันเขาเลยจับชายคนนั้นเข้าไปในซอกตึกเพื่อจะถามว่าเป็นใครชายคนนั้นมีชื่อว่าฮันเตอร์และเขาก็รู้ด้วยว่าพ่อของบาร์บี้ช่วยส่งอีเมลเข้าไปในโดมนั้นพอบาร์บี้ถามว่านายรู้ได้ไงฮันเตอร์ก็ได้เปิดบางอย่างให้ดูจากนั้นบาร์บี้ก็กลับมาที่บ้านของดอนแล้วเอา USB ที่ฮันเตอร์ให้มาเสียบเข้าไปในคอมพิวเตอร์ฮันเตอร์ได้แฮกระบบของดอนเพื่อให้บาร์บี้ดูข้อความที่ดอนนั้นแอบเปลี่ยนก่อนที่จะส่งไปหาจูเลียและเขาก็ยังเห็นว่าในคอมของพ่อนั้นมีรูปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโดมเก็บไว้แต่ทันใดนั้นดอนก็เข้ามาซะก่อนพอเขาถามว่าบาร์บี้เข้ามาทำอะไรบาร์บี้ก็บอกว่าจะมาเช็คอีเมลจากจูเลียว่าเธอได้ตอบกลับมาหรือยังแล้วเมื่อดอนเดินเข้ามาดูที่คอมฮันเตอร์ก็ออกจากระบบได้ทันเวลาจากนั้นดอนก็พาบาร์บี้ไปที่บริษัทของเขาแล้วบอกว่าที่จริงแล้วพ่อไม่ได้ติดต่อกับกองทัพหรอกพ่อให้คนเจาะระบบเพื่อส่งอีเมลเข้าไปเองแล้วดอนก็แนะนำให้รู้จักกับคนที่ส่งอีเมลไปหาจูเลียและคนคนนั้นก็คือฮันเตอร์ส่วนจูเลียในตอนนี้เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกบล็อกไปแล้วเธอก็คิดที่จะส่งจดหมายผ่านทางหน้าผาไปหาบาร์บี้แทนเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าคนที่ส่งอีเมลมาคือบาร์บี้ตัวจริงแต่ระหว่างที่กำลังจะปล่อยมันลงไปอีเมลฉบับใหม่ก็แจ้งเข้ามาซะก่อนแล้วมันก็คือข้อความที่มีแค่จูเลียกับบาร์บี้เท่านั้นที่เข้าใจทำให้จูเลียรู้ว่าที่ส่งมาคือบาร์บี้ตัวจริงแต่ข้อความที่บาร์บี้บอกนั้นไม่ได้จะให้จูเลียโดดลงหน้าผาแต่จะให้ไปเจอกันที่ผนังโดมแถวบ้านของโจเพราะบาร์บี้ต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่จากนั้นภาพก็ตัดมาที่แซมกับพอลีนทั้งสองได้แอบขโมยยาตัวใหม่ที่เพิ่งจะถูกคิดค้นได้มาเพื่อจะเอามารักษาลายให้หายกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าส่วนฮันเตอร์ในขณะที่เขาจะกลับไปที่รถบาร์บี้ก็เข้ามาถามว่าทำไมถึงทำงานให้กับพ่อของเขาฮันเตอร์ก็เลยบอกไปว่าเขาเคยถูกจับเพราะแฮกเข้าระบบของดอนเมื่อ2ปีก่อนดอนเลยให้เลือกว่าจะยอมถูกจับตัวส่งตำรวจหรือจะยอมมาทำงานให้กับเขาแล้วบาร์บี้ก็ขู่ว่าทางงั้นจะต้องพาบาร์บี้ไปที่ผนังโดมไม่งั้นบาร์บี้จะบอกให้พวกทหารรู้ว่าฮันเตอร์แอบเจาะเข้าข้อมูลของพวกเขาจากนั้นบาร์บี้ก็ปลอมตัวเป็นทีมงานของแอคติออนที่ทำเหมือนว่าจะเข้าไปสำรวจที่โดมโดยให้ฮันเตอร์ปลอมแปลงบัตรและชื่อของเขาให้แต่พอผ่านเข้าไปข้างในทหารก็บอกว่าถ้าหากจะเข้าไปใกล้โดมจะต้องมีคนคอยคุมไปด้วยบาร์บี้ก็เลยเลือกวิธีแอบเกาะรถเข้าไปแทนพอถึงที่ด่าน2บาร์บี้ก็รีบวิ่งหนีเข้าป่าไปแต่ว่าในระหว่างนั้นเขาได้วิ่งผ่านกับเลเซอร์ตรวจจับของกองทัพเข้าส่วนลายที่ได้รับยารักษาแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เจอกับพอลินและแซมพอลินได้ขอร้องให้ทั้งสองคนพาเธอกลับเข้าไปในโดม
พื่อหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเธอก็บอกว่าตอนที่ไลน์กลับมาจากโดมเขาก็เอาแต่พูดชื่อของเมลานี่กับการ์ดอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีความหมายอะไรบางอย่างแน่ทันใดนั้นไลก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่โดดลงมาจากหน้าผาเขาได้มีโพสการ์ดอยู่กับตัวทั้ง3คนจึงพากันไปหาของที่ติดตัวไลมาและก็ได้เจอกับการ์ดที่เป็นภาพวาดเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโดมซึ่งมันก็มีถึงแค่รูปอนุสาวรีย์เป็นใบสุดท้ายแต่พอลินก็บอกว่าอนุสาวรีย์ไม่ใช่รูปใบสุดท้ายที่เธอวาดมันยังมีอีกรูปหนึ่งแต่เธอไม่ได้ส่งไปให้กับไลเพราะว่าโดมมันลงมาซะก่อนและภาพนั้นก็คือประตูสีแดงส่วนที่ในเมืองเชสเตอร์มิลล์พอตกดึกจิมก็ได้เห็นเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังตามล่าหาอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกโดมและในขณะเดียวกันจูเลียที่กำลังรอบาร์บี้อยู่ในที่สุดบาร์บี้ก็กลับมาหาเธอจนได้แต่ทันใดนั้นพวกกองทัพก็ขับรถมาบาร์บี้จึงเขียนข้อความบอกจูเลียว่าอย่าโดดก่อนที่เขาจะถูกจับตัวไปและจิมที่แอบดูอยู่ก็ได้รู้แล้วว่าบาร์บี้ยังไม่ตาย